เอาละค่ะคราวนี้เรากลับมาดูเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะอย่างไม่ทันไรก็มีเรื่องของการแย่งชิงเก้าอี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเก้าอี้ในส่วนของโซนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแล้วก็เลยทำให้มีข่าวบอกว่าโหเนี่ยอาจจะมีการจัดตั้งการเมืองในขั้วที่3อะไรหรือเปล่าอย่างไงเนี่ยคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูในส่วนของบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะที่มีการเปิดเผยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นนำรายชื่อสว.ขึ้นทูลเกล้าแล้วก็ยืนยันนะคะว่าที่สว.ส่วนใหญ่นั้นก็คือไม่ใช่ร่างทรงของคสช.ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำรายชื่อสว.ขึ้นทูลเกล้าแล้วส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีรายชื่อสว.ว่าส่วนใหญ่นั้นก็คือเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นร่างทรงของคสช.นั้นนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าตนคิดว่าเป็นเพียงส่วนเดียวนะคะก็คือเพียง10กว่าคนเท่านั้นอันนี้อาจจะหมายถึงรัฐมนตรีช่วยแต่ท่านไม่ได้นับสนช.นะแล้วท่านก็ไม่ได้นับวงศาคณาญาติของตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนจากด้านอื่นว่าอย่างนั้นนะนี่ไม่นับรวมน้องตัวเองนะบอกเป็นคนจากด้านอื่นที่อยากทำงานเพื่อช่วยรัฐบาลส่วนกรณีที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ขอลาออกกว่า60คนนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าตนไม่ทราบนะคะเมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายของนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นสว.ด้วยเนี่ยนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าเขาเป็นสนช.ก็เป็นมาแล้วถ้าจะเป็นต่อมันจะเป็นอะไรไปล่ะพูดได้อย่างไรเนาะเพราะว่าส่วนกรณีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่พลเอกปรีชาเนี่ยถูกวิจารณ์เรื่องการขาดประชุมบ่อยๆเนี่ยประชุม400วันขาดไปเท่าไหร่390มาทำงานแค่6วันนะคุณผู้ชมมาทำงานแค่6วันเท่านั้นนะฮะเรื่องนี้บิ๊กป้อมบอกว่ายังไงบอกไม่ทราบอะต้องไปถามเจ้าตัวเองไอ้ที่เรื่องว่ามาทำงานแค่6วันแล้วรับเงินเดือนไปเต็มๆแล้วยังมาเป็นมานั่งในตำแหน่งสว.เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้พลเอกประวิตรบอกว่าคือมีการย้อนถามนักข่าวเนี่ยบอกว่าแล้วจะมาถามอะไรตนเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีจะไปจัดตั้งรัฐบาลญาติได้อย่างไรนะก็พูดกันไปเรื่อยก็ไปว่าผู้สื่อข่าวอีกนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไม่ลดละนะถามต่ออีกนะฮะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพร้อมจะเข้ามาทำงานในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัวนายกรัฐมนตรีจะไปรู้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่นะฮะเรื่องนี้บิ๊กป้อมก็บอกเลยว่าไม่รู้แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่ามีใครเป็นอะไรบ้างตอนนี้ก็มีแต่ทำงานตอนนี้ตอบไม่ไว้ก่อนนะตอบไม่